โอเคครับสวัสดีครับทุกคนตอนนี้พี่ชินพาทุกคนมาเที่ยวอีกที่เที่ยวหนึ่งนะครับที่พี่ชินเคยมาหลายครั้งนะครับก็มาทำงานด้วยแล้วก็มาเที่ยวด้วยนะครับต้องบอกว่าวิวสวยไม่แพ้กับตรงบริเวณที่พี่ชินพาไปก่อนหน้านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านผาสุกนะครับโฮมสเตย์นะครับก็นี่ครับนี่เห็นไหมโอ้โหมุมนี้สวยว่ะไม่ถ่ายไม่ได้แล้วล่ะที่ทำการอุทยานครับภูผาม่านหน้าหนาวมานอนกลางเต็นท์หรือว่าจะมาท่องเที่ยวไปแบบไปกลับก็ได้นะครับนี่ตรงไปก็เข้าหมู่บ้านเดี๋ยวเราเลี้ยวขวานี่ก็เข้าอุทยานมีบ้านพักมีห้องน้ำห้องท่าครบทุกอย่างพร้อมต้อนรับก็ยังมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวปลาปลายนะครับครับคนมาถ่ายรูปไม่รู้ว่าร้านสวัสดิการเปิดหรือเปล่านะครับบริการนักท่องเที่ยวอยู่ตรงนี้ทุกคนตอนนี้เราก็อยู่กันที่อุทยานแห่งชาติภูผาม่านนะครับซึ่งห่างจากตัวขอนแก่นประมาณ100กว่ากิโลนะครับก็สามารถเดินทางมาใครที่อยู่ใกล้ๆนะครับที่ชินเคยมาแล้วหลายครั้งนะอันนี้ก็เป็นครั้งที่ไม่รู้กี่ครั้งละน่าจะประมาณเกิน10ครั้งนะครับก็เข้ามาเที่ยวด้วยแล้วก็พี่ชินรู้จักกับเจ้าหน้าที่ที่นี่ด้วยนะครับเป็นเพื่อนของพี่ชินเองก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพี่ชินจะพาทุกคนมาดูวิวธรรมชาติจะเป็นอีกฝั่งหนึ่งของด้านภูผาม่านครับที่เราไปเที่ยวกันที่พี่ชินพาไปบ้านผาสุกแล้วก็โฮมสเตย์นะครับแต่ว่าอีกฝั่งนึงเนี่ยจะเป็นเขาตรงบริเวณนี้ครับก็เป็นอีกด้านหนึ่งนะก็เป็นที่เที่ยวก็อาจจะมาเที่ยวที่นี่แล้วก็เดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวอาจจะเป็นพวกน้ำตกหรือว่าจะเป็นถ้ำสมัยก่อนครับโอเคเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะไปชิมกาแฟก่อนนะมันจะมีร้านสวัสดิการอยู่ด้านในนะครับฝากตรงนั้นบริเวณนั้นจะเป็นบ้านพักที่แบบจะเป็นห้องหลายๆหลังก็จะมีอยู่ประมาณน่าจะประมาณ3หลังนะครับนี่แล้วมันก็จะมีห้องเล็กๆอีกประมาณน่าจะ 4-5 หลังนะถ้าพี่ชินจำไม่ผิดนะครับหลังแต่ว่า 3-4 ห้องเนี่ยจะมีอยู่3หลังนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูกันนี่ดูก็สวยแต่มันไม่มีข้างคาวแค่นั้นแหละเราต้องไปดูอีกฝั่งนึงต้องเข้าไปในตัวอำเภอภูผาม่านครับตรงนี้ก็เป็นที่ทำการของอุทยานนะเดี๋ยวเรารอกินชาเขียวแล้วก็ถ่ายรูปนิดนึงไม่มีอะไรคลิปนี้ก็เป็นคลิปแบบเที่ยวแบบสบายๆชิวๆหน่อยเดี๋ยวจะไปลุยพวกน้ำตกหรือว่าจะเป็นพวกถ้ำตะล้ออย่างนี้ที่กินเดี๋ยวไปว่ากันนะครับ
เป็นอย่างไรกันบ้างครับทุกคนก็สำหรับที่พี่ชินพามาเที่ยววันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยวหนึ่งที่พี่ชินแนะนำเลยนะครับว่าให้มาลองดูนะครับมาเที่ยวตรงนี้มันจะเป็นที่ทำการนะครับไม่ใช่แบบที่แบบสำหรับแบบถ่ายรูปแบบแฟชั่นอย่างเงี้ยร้านกาแฟพวกร้านคาเฟ่อะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะครับจะเป็นที่ทำการแล้วก็มีวิวมีอะไรอย่างเงี้ยให้ทุกคนได้ถ่ายรูปกันใช่แต่ถ้าจะเป็นตัวชิมก็มีกาแฟสดด้วยนะไม่ใช่ไม่มีนะครับจะเป็นร้านสวัสดิการตรงฝั่งนู้นครับมีร้านสวัสดิการแต่ว่าไม่มีอาหารตามสั่งนะครับก็จะมีแค่พวกขนมนมเนยพวกมาม่ามีสำรองไว้อยู่นะครับแล้วก็มีกาแฟสดชิลๆนะครับรสชาติอร่อยนะครับรสชาติใช้ได้เลยมีชาของชาเขียวมีกาแฟสดทุกอย่างพร้อมเพียงแค่ไม่มีอาหารตามสั่งแค่นั้นครับก็ใครจะมาถ่ายรูปหรือว่ามาเที่ยวได้แต่ว่ายังไปกลับก่อนนะครับเพราะว่านโยบายของภาครัฐยังไม่เปิดให้ทำการ 100% นะครับยังให้นักท่องเที่ยวมาแค่ถ่ายรูปไปกลับนะครับเที่ยวไปกลับแบบวันต่อวันนะก็ต้องรอครับไม่รู้ว่าจะเปิดให้พักได้หรือเปล่าช่วง ตอนนี้มันจะเข้าหน้าหนาวแล้วเนาะหน้าหนาวก็เดือนพฤศจิกาตุลาก็เริ่มเข้าตุลาพฤศจิกาก็เริ่มเย็นแล้วครับก็ต้องมารอลุ้นอีกทีนึงว่าเขาจะเปิดให้นักท่องเที่ยวมากางเต็นท์ได้หรือเปล่านะครับก็ไม่แน่นะครับถ้าสมมติว่าเขาเปิดกางเต็นท์ให้นอนพี่ชินอาจจะมาอีกครั้งนึงอาจจะมาเที่ยวหรือว่าอาจจะมานอนสักคืนนึงแล้วเดี๋ยวยังไงก็อาจจะเอาข้าวหอมมานอนด้วยแต่ว่าต้องถามเจ้าหน้าที่ก่อนว่าเขาจะให้เอามาหรือเปล่านะครับแต่ทางที่ดียังไงก็ต้องโทรมาก่อนนะครับเดี๋ยวพี่ชินจะขึ้นที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรไว้ให้นะครับสำหรับใครที่จะมาหรือว่ายังไงก็จะมีเพจอยู่นะครับเพจอุทยานแห่งชาติภูผาม่านเข้าไปใน Facebook นะครับก็จะเจอเลยมีแอดมินตอบตลอดนะครับแอดมินน่าจะเป็นน้องหนึ่งนะถ้าพี่ชินจำไม่ผิดนะครับรู้จักกันอยู่นะ โอเคเดี๋ยววันนี้ก็คงจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับส่วนเราจะไปเที่ยวพวกน้ำตกหรือว่าถ้ำเงี้ยเดี๋ยวจะเป็น EP ต่อไปนะครับอันนี้จะเป็นเที่ยวแบบแอดเวนเจอร์นะครับอันนี้จะเป็นเที่ยวแบบชิลๆร้านกาแฟนะถ้าเป็นแอดเวนเจอร์ก็อาจจะไปอีกสไตล์นึงนะครับอาจจะมีเจ้าหน้าที่ไปด้วยนะครับ